สวัสดีครับกลับมาพบกับ Horror Wiz นะครับก็ไม่ได้พบกันหลายวันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวหนังสยองขวัญเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจัดมา2เรื่องนะครับเป็น2เรื่องที่มาในหมวดหมู่เดียวกันเซตเดียวกันเลยจะเป็นซีรีส์เป็นเรื่องสั้นนะครับสำหรับหนังของค่าย Shudder ทั้งคู่เลยให้ดูก่อนนะครับตัวหนึ่งจริงๆตัวนี้ออกมาประมาณหลายเดือนแล้วฮะส่วนตัวนี้ตัวนี้เพิ่งออกเลยล่าสุดเมื่อประมาณสักไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าผมจัดมาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเพราะว่ามันคือซีรีส์มันคือเป็นเรื่องสั้นนะครับเป็นหนังสั้นทั้ง2ตัวเลยเพราะนั้นผมก็เลยจะเอามาให้ดูว่ามันเจ๋งยังไงแล้วก็มันเป็นยังไงหนังของ Shudder ทั้ง2เรื่องนี้มีจุดเด่นทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากคลิปโชว์ก่อนปึ๊บสลิปสวยดีมากนะฮะแล้วจริงๆตัวนี้ทั้งจริงถ้าไม่นับว่าผมใช้แสงจากตัวไฟนะฮะจริงๆถ้าผมปิดไฟมืดตัวนี้จะแบบเป็นตัวหน้าของตัวผีเนี่ยจะ glow in the dark นะครับสวยเลยล่ะตอนคืนผมเคยแบบเผลอวางไว้แล้วแบบมันดูน่ากลัวเหมือนกันด้านหน้าด้านหลังเนาะนี่ตัวนี้จะเป็นแบบ glow in the dark นะครับปึ๊บสลิปโอเคให้ดูก่อนด้านในจะบรรจุก็จะมีโอ้มีบุ๊กเล็ตผมให้ดูก่อนมีบุ๊กเล็ตเล็กๆอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีจะมีทั้งหมดประมาณเนี่ยบลูเรย์3แผ่นนะครับจะเป็นบลูเรย์3แผ่นมีเป็นหนังสั้นประมาณ10กว่าตอน12ไม่น่าผมจำผิด11หรือ12ตอนแล้วก็นี่เป็นซีซั่น1ตอนนี้เป็นซีซั่น1เพราะฉะนั้นก็จะมีซีซั่น2ซีซั่น3ตามมาแต่ถ้าเกิดใครเคยดูเรื่องครีปโชว์ในสมัยก่อนมันก็จะมาสไตล์นี้แต่ว่าจะเป็นแค่ประมาณ3ตอนตั้งแต่ซีซั่นมีทั้งหมดเป็นหนังใหญ่เนี่ยแต่ว่าเป็นหนัง3ตอนสั้นเนี่ยทั้งหมด3ภาคก็รวมแล้วก็จะมี9ตอนเนาะแต่ผมชอบในภาค2สุดมันจะมีแบบเรื่องที่แบบติดตาหน่อยเรื่องแบบraft แบบเหมือนเป็นแพกลางแบบเลคเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อนข้างแบบทำได้ดีเลยสำหรับหนังยุคนั้นเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวดูแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเขาจะอิงจากหนังสือการ์ตูนเขาพยายามมาตัดแบบแทรกฉากจากในหนังสือการ์ตูนเนี่ยมาอยู่ในหนังเยอะเหมือนกับอินโทรด้วยฉากจากหนังสือการ์ตูนแล้วค่อยแบบลีดนำเข้าไปสู่ตัวหนังเนี่ยตัวหนังที่เป็นหนังสั้นเป็นตอนๆซึ่งบางตอนผมก็รู้สึกว่ามันออกแนวขบขันมากกว่าบางตอนก็จะออกแบบน่ากลัวไปเลยหรือบางตอนก็จะมีความก้ำกึ่งคือทำให้ดูแบบคลาสสิกคือเมคอัพเอฟเฟกต์จะดูแบบดูไม่เนียนแต่เหมือนจงใจไม่เนียนอ่ะเพราะว่าเหมือนเขาจะจงใจทำให้ดูเหมือนกับมันจะเป็นทวิสเต็ดอยู่แล้วหนังแนวทวิสเต็ดเหมือนแนว Tales from the Crypt Tales from the Dark Side แล้วก็ Crypt Show อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแนวทวิสเต็ดอยู่แล้วตอนจบหักมุมอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวหนังมันไม่พีคเท่าที่ผมคาดหวังไว้ผมคาดหวังมากกว่านี้เนาะแต่ถ้าเกิดถามถึงเรื่องตัวแพ็กเกจจิ้งเนี่ยราคา1,000กว่าบาท3แผ่นซีซั่นเดียวแล้วก็มีกิมมิคของเรื่องแบบไอตัวเนี้ยถ้าใครมองเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆตรงนี้มันจะ Grows in the Dark ซึ่งก็ถือว่าโอเคน่าสะสมยังไงผมก็ต้องเก็บอ่ะยังไงแบบสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเคยดูในแบบในไม่ใช่ฟอร์แมตหมายถึงว่าในช่องทางของเขาเรียกว่าอะไรล่ะช่องทางแบบออนไลน์อื่นๆที่แบบสมัครไว้เงี้ยอย่าง Shudder มันเขาก็มีช่องของเขาเองนะครับก็เสียเงินรายเดือนอะไรเงี้ยเหมือนสไตล์มันพวก Netflix อย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแนวสยองขวัญล้วนๆเลย Shudder นี่เขาทำมาเหมือนกับเขาชัดเจนในแนวทางของเขาอะคือทำมาในแนวทางแบบสยองขวัญล้วนก็บางเพื่อนบางคนที่สมัครแล้วมีช่องเนี้ยดาวน์โหลดแอปนี้มาแล้วอาจจะแบบเสียเงินเงี้ยก็จะได้ดูเรื่องเหล่านี้โดยไม่ต้องซื้อแผ่นแต่สำหรับผมชอบเก็บอะไรที่มันเป็นแบบมันจับต้องได้เงี้ยก็จะชอบก็เลยเก็บตัวนี้
แล้วก็รอซีซั่น2ส่วนอีกเรื่องนึงตัวนี้เพิ่งมาเลยครับตัวนี้เพิ่งมาปึ๊บตัวนี้คือ Mortuary Collection นะครับก็จะเป็นแนวเรื่องสั้นเหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เป็นแบบเป็นเปิดแบบก็ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีบุ๊กเลตไม่มีอะไรแล้วก็มีแผ่นเดียวส่วนปกเนี่ยปกนี่ผมเปลี่ยนแล้วเป็นแบบนี้มันจะคนละอย่างกันในสลิปนะฮะถ้าสังเกตจะเห็นคนละอย่างกันในสลิปปกนี่ผมเปลี่ยนแล้วแล้วก็จริงๆถ้ามองด้านในก็จะเป็นปกเดียวกับในตัวสลิป cover นะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนไว้มันจะได้ไม่เหมือนกันตัวหนังโอเคไม่ยาวเท่าตัว Creep Show แต่ว่าคือชื่อบอกแล้วเนาะ Mortuary หรือ Morgue อะไรพวกเนี้ยจะแบบเกี่ยวกับหลุมศพความตายเกี่ยวกับเรื่องห้องดับจิตอะไรเงี้ยฟิลประมาณเนี้ยเพราะชื่อมันบอกอยู่แล้วแต่ว่าอย่าสับสนจริงๆมันมีหนังที่กำลังจะออกมาเป็นหนังเก่าเรื่องนึงชื่อว่าMortuary แล้วก่อนอันนี้มีหนังยุค2000เรื่อง Mortuary เหมือนกันแต่ว่ามันคนละเรื่องกันอันนี้ชื่อเรื่องว่า Mortuary Collection นะครับก็จะเป็นแนวสไตล์คล้ายๆกับเรื่องเมื่อกี้ Creep Show เหมือนกันแต่ว่า Creep Show จะเป็นที่รู้จักมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำว่าจริงๆถ้าคนที่เป็นคอหนังสยองขวัญก็ควรดูแต่ว่าแล้วแต่คนถ้าคนไม่อยากเก็บด้วยราคาด้วยอะไรก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าราคามันไม่ได้สูงตัวนี้ไม่ถึงพันนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถซื้อเก็บได้เป็นในคอลเลกชันตัวเองเพราะหลายๆคนก็คงชอบนะอย่างผมก็มีคอลเลกชันหนังสยองขวัญเนาะเหมือนกันเพราะนั้นก็ซื้อเก็บได้ครับไม่เสียตาแล้วก็ไม่เสียดายแต่ถ้าราคามันสูงเกินอย่างเดียวจริงๆผมจะมีตัวที่กำลังจะมาถึงไทยเนี่ยตัวที่แบบโหซื้อมาหลัก 2-3 พันเนี่ยหรือบางตัว 5,000 เนี้ยเป็นหนังเก่าถ้าใครรู้จักคริสโตเฟอร์ลีเนี้ยก็จะเป็นคอลเลกชันหนังสยองขวัญของคริสโตเฟอร์ลีก่อนที่จะเข้าสู่ยุคแบบเป็นพ่อมดนะจาก Lord of the Ring แล้วก็เป็นCount Dooku หรือเปล่าใช่แล้วก็จะเป็นดัมเบิลดอร์ต่อจากคนแรกที่เสียชีวิตไปนะครับนั่นก็คนนั้นแหละคือโซเฟอร์ลีก็ค่อนข้างโอเคเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น2เรื่องนี้หลักๆของ Shudder ก็ดีผมก็แยกมาเลยเป็น2เรื่องสำหรับหนังของ Shudder นะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับทั้งเพจFacebook page Horror Reads นะครับแล้วก็ YouTube ช่อง Horror Reads Channel นะครับเป็น Horror H ใหญ่นะครับ Reads R ใหญ่แล้วก็ Channel C ใหญ่ก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็ขอบคุณครับ